GPS Motorsport ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแข่งขันสนามที่9ของรายการ Porsche Carrera Cup Asia ซึ่งจัดขึ้นณประเทศสิงคโปร์ศึกดวลเดือดระหว่างนักแข่งสุดแกร่งกว่า25ชีวิตส่งสัญญาณความเข้มข้นนับตั้งแต่ปล่อยตัวจากเส้นสตาร์ทตำแหน่งผู้นำในรายการทั้ง3อันดับแรกพลิกผันไปเนื่องจากการพิจารณาปรับคะแนนของคณะกรรมการผลจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วยให้ทีม Star Chess ของฟิลิปทัมเพรชได้รับชัยชนะไปในสนามนี้ในการแข่งขันรอบจัดอันดับที่มีขึ้นแสดงให้เห็นถึงระดับของการขับเคี่ยวที่สูสีตลอดฤดูกาล2017เป็นอย่างยิ่งจากผลต่างของเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดเพียง 0.0031 วินาทีเท่านั้นดูเหมือนว่าวิลแบมเบอร์นักแข่งจากทีม FAWT2M จะเป็นผู้ที่ได้ออกสตาร์ทจากกริดเป็นรายแรกหลังจากทำผลงานในรอบจัดอันดับได้เร็วที่สุดด้วยเวลาต่อรอบที่2ชั่วโมง 18.627 วินาทีเฉือนอันดับ2อย่างมาตินแร็กจินเจอร์อย่างเฉียดฉิวเพียง 0.001 วินาทีและเร็วกว่าคริสแวนเดอร์ดริฟต์จากทีมฟอร์แม็กเพียง 0.031 วินาทีอย่างไรก็ตามผลสรุปของรอบจัดอันดับกลับไม่เป็นไปเช่นนั้นหลังจากกรรมการประกาศปรับโทษแบมเบอร์และแวนเดอร์ดริฟต์เนื่องจากขับขี่เลยออกจากระยะขอบแทร็กที่กำหนดแบมเบอร์ถูกปรับให้ออกสตาร์ทในตำแหน่ง P3 ในขณะที่แร็กจิงเจอร์ได้รับโอกาสออกสตาร์ทในตำแหน่ง P1 ส่วนแวนเดอร์ดริฟต์นั้นออกสตาร์ทในตำแหน่ง P2ทันทีที่แสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าประเทศสิงคโปร์การแข่งขันสนามที่9ก็ได้เริ่มขึ้นสมรภูมิสุดเดือดระเบิดขึ้นโดยฉับพลันหลังจากรถแข่งทุกคันพุ่งทะยานออกจากเส้นสตาร์ทแวนเดอร์ดริฟต์และแบมเบอร์พยายามช่วงชิงจังหวะขึ้นนำอย่างเต็มกำลังแต่ด้วยลายออกตัวที่ได้เปรียบของแร็กจิงเจอร์กันให้ทั้งคู่ไม่สามารถแซงขึ้นมาได้อย่างที่คาดหวังในส่วนของนักแข่งกลุ่มที่ตามมาฟิลิปแฮมพริชจากทีม Star Chess ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยตำแหน่ง P5 ตามติดแทบหายใจรถต้นคอของฉางดาเชงจากทีม Porsche China Junior ซึ่งอยู่ข้างหน้าในตำแหน่งออกสตาร์ทลำดับที่4กลุ่มผู้นำคือการชิงไหวชิงพริบระหว่างแวนเดอร์ดริฟต์และแบมเบอร์ทางด้านอันดับ1แร็กจิงเจอร์ยังคงทิ้งห่างตามทั้งสองเอาไว้เบื้องหลังด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาลายการขับขี่เอาไว้ได้เป็นอย่างดีเมื่อล่วงเข้าสู่รอบที่5การแข่งขันแวนเดอร์ดริฟต์ที่กำลังไล่บี้แร็กจิงเจอร์กลับถูกกดดันจากแบมเบอร์อย่างหนักซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำทิ้งห่างแวนเดอร์ดริฟต์ออกไปจนหายใจหายคอได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันทางด้านแฮมพริชที่กำลังเผชิญหน้ากับฉางดาเชงนักขับจากทีม Porsche China Junior ในอันดับที่5และแอนดริวตังในอันดับที่6จำเป็นต้องงัดเอากลยุทธ์ทุกชนิดมาใช้เอาตัวรอดจาก2นักแข่งรุ่นกระทงที่กำลังตามท้าทายมันอย่างไม่ลดละแร็กจิงเจอร์สามารถขับขี่ต้านทานการจู่โจมเพื่อขึ้นนำจากคู่แข่งของเขาได้ในทุกรูปแบบจนกระทั่งการแข่งขันดำเนินมาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเต็มทีแวนเดอร์ดริฟต์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาและตามไล่จี้อย่างไม่ลดละจนทำให้ผู้นำหวาดหวั่นนักแข่งในกลุ่มผู้นำทั้ง3อันดับขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดเข้มข้นและพุ่งผ่านธงตราหมากรุกไปได้โดยที่แทบไม่ได้เพ่งสมาธิไปเรื่องอื่นนอกเสียจากคู่แข่งที่กำลังต่อสู้กันอยู่
หลังจากการขับขี่ที่เร็วราวกับพายุของทั้ง3จบลงแร็กจิงเจอร์เอาชนะได้ในอันดับที่1ตามติดด้วยแวนเดอร์ดริฟที่เข้าเส้นชัยทิ้งห่างกันเพียง 0.105 วินาทีและอันดับ3คือแบมเบอร์ด้วยเวลาช้ากว่าผู้นำ 0.352 วินาทีอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นการเข้าเส้นชัยที่ยอดเยี่ยมแต่กรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันได้ประกาศโทษปรับเวลาผลการแข่งขันเพิ่มถึง30วินาทีโดยมีผลกับทั้ง3นักแข่งในกลุ่มผู้นำซึ่งขับขี่โดยละเลยสัญญาณธงจบการแข่งขันทำให้เกิดความพลิกผันขึ้นกับอันดับการแข่งขันโดยสุดท้ายฟิลิปฮัมพริชฉางดาเชงและแอนดรูตังคือ3นักแข่งผู้ได้รับตำแหน่งอันดับ1 2และ3ไปตามลำดับการคว้าแชมป์อันน่าตกตะลึงของแฮมเพรชช่วยให้ทีม Star Chess เก็บคะแนนสะสมในประเภททีมเพิ่มขึ้นอันเป็นการลดระยะห่างระหว่างผู้นำบนตารางคะแนนโดยรั้งอันดับที่2ตามหลังทีมปอร์เช่โฮลดิ้งของแร็กจิงเจอร์ที่ทำผลงานได้ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลแข่งขันที่ผ่านมาในส่วนของยูอี้ตันนักขับเจ้าถิ่นชาวสิงคโปร์ของทีมเจ็บสันที่ถึงแม้จะพลาดเสียการควบคุมจนรถหมุนแต่ยังคงประคับประคองจนรักษาอันดับ P2 เอาไว้ได้ด้วยเวลา2ชั่วโมง 21.727 นาทีและตามมาด้วยเบนเฉินจากทีมโมเดนามอเตอร์สปอร์ตที่ออกสตาร์ทจากกริดในตำแหน่ง P3 หลังจากทำเวลาต่อรอบได้ที่2ชั่วโมง 22.815 นาทีจากการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมราวกับจรวดของเฉินทำให้ตานต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในการพยายามขึ้นนำเพื่อเอาชนะเนื่องจากนักแข่งในรุ่นอื่นที่อาจส่งผลกระทบและเพิ่มอุปสรรคให้แก่เขาในการไล่ตามผู้นำรถแข่งกลุ่มใหญ่ที่วิ่งต่อกันในโค้งที่3บังคับให้ตานไม่สามารถไปได้เร็วอย่างที่ใจคิดและทำให้เขาผิดพลาดบ่อยครั้งจนไปอยู่ในอันดับที่5ความผิดพลาดจนหลุดออกไปจากกลุ่มผู้นำของตานคือโอกาสอันดีของเวนเฉินจากทีมโมเดนามอเตอร์สปอร์ตผู้ซึ่งสามารถแซงเข้ามาในอันดับที่2ได้อย่างคาดไม่ถึงและเข้าใกล้ผู้นำยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากต่อสู้กับขีดจำกัดของตนเองด้วยการขับอย่างเต็มที่ต่อเนื่องจนถึงรอบที่8เขาสูญเสียการควบคุมเนื่องจากการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเกินไปรถแข่งของเขาหมุนหลุดออกจากแทร็กไปในที่สุดด้วยแรงกดมหาศาลคือฟรานซิสทีเจียของทีม Open Road Racing ทีเจียพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะแซงนำชาวแต่ทั้งคู่ก็ขับเคี่ยวกันได้ไม่นานนักเป็นทางยูอี้ที่หลุดจากกลุ่มผู้นำไปแต่กลับพุ่งขึ้นมาได้แบบคาดไม่ถึงเพียงไม่กี่นาทีก่อนการแข่งขันสิ้นสุดลงการขับขี่ที่โดดเด่นในจังหวะอันเหมาะสมของตานช่วยให้เขาขึ้นนำทีเจียตามหลังเฉินซึ่งลอยลำขึ้นโพเดียมไปในอันดับที่1จบอันดับที่2และทีเจียในอันดับที่3อันดับบนตารางคะแนนสะสมแสดงให้เห็นถึงการลุ้นตำแหน่งแชมเปี้ยนประจำฤดูกาลที่อย่างสูสีรวมทั้งเวลาที่กำลังเข้มเข้าใกล้บทสรุปสุดท้ายเข้ามาทุกขณะทั้งที่สนามที่10ของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการสุดยิ่งใหญ่ปอร์เช่คาเรล่าคัพเอเชียยังคงระเบิดศึกต่อเนื่องกันท่ามกลางถนนกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์ในช่วงพลบค่ำของวันอาทิตย์ซึ่งเราจะนำภาพการแข่งขันมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปWe'll be right back.
ำหรับหนังสือดีๆที่เรานำมามอบให้ท่านผู้ชมวันนี้กับวิชาก้าวหน้าศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อสายละ1เล่มเพียง5สายเท่านั้นพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์0815558741เราขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะและสามารถติดตามข่าวสารได้ใน Facebook GPS เส้นทางโฟกัสค่ะ